เอามาดูโจทย์ข้อที่ 4.6 นะครับโจทย์ข้อนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับแต่จะแสดงให้เห็นนะครับว่าเราสามารถที่จะใช้วิธีการแบบสเกลาก็ได้หรือจะก็คือคูณกันเหมือน2มิติกับใช้วิธีแบบเวกเตอร์อนาลิซ์หรือการสร้างแมทริกซ์ขึ้นมาแล้วก็ดีเทอร์มิเนตนะครับมันได้นะครับมาดูนะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ามีแรงกระทำนะครับอยู่ที่ปลายของไอตัวเหล็กฉากตัวนี้นะครับเหล็กฉากตัวนี้นะครับมีแรงกระทำ F เท่ากับ400แบบนี้นะครับให้เราคำนวณหานะครับโมเมนต์ที่กระทำรอบจุดศูนย์นะครับโมเมนต์รอบจุดศูนย์ถ้าเราทำแบบแก้ปัญหาแบบที่1 นะครับก็คือเราแตกแรงนะครับตัว400เนี่ยแตกแรงออกนะครับเพราะเรารู้มุมตรงนี้นะครับแตกแรงเข้าแกน x และแกน y นะครับพอเราแตกแรงนะครับโมเมนต์ของเราก็จะมีแขนของโมเมนต์เกิดขึ้นนะครับโมเมนต์ของเรามอกรอบจุดศูนย์ก็จะเท่ากับอาจารย์เลือกตัว x ก่อนนะครับแกน x ก่อนมีทิศทางหมุนไปทางนี้เป็นบวกนะครับก็จะเป็น400ไซน์30นะครับคูณด้วยนะครับหน่วยเป็นนิวตันนะครับคูณด้วยระยะจากจุดศูนย์ไปถึงแขนเราเขียนแนวของแขนก่อนแนวของแรงก่อนนี่คือแนวของแรงเพราะฉะนั้นระยะของแขนคือตรงนี้ระยะของแขนก็คือ 0.2 นะครับ 0.2 มีหน่วยเป็นเมตรนะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับตัวที่2ก็คือในแกน y fy fy หมุนอย่างนี้นะครับพอใช้กดมือขวาเราก็จะพบว่ามันมีค่าเป็นลบนะครับเป็นลบ f2 ก็เท่ากับ400คอส30องศาคูณด้วยระยะนะครับต่อออกไปนะครับแขนของมันนี่คือระยะแนวของแรงนะครับแขนของมันจาก0ไปตั้งฉากเพราะฉะนั้นแขนของมันก็คือ 0.4ก็คูณด้วย 0.4 นะครับนะอันนี้หน่วยเป็นนิวตันอันนี้ชุดนี้หน่วยเป็นเมตรนะครับคูณออกมานะครับคูณออกมาก็จะพบว่าได้ค่าเท่ากับลบ 98.56 นะครับนิวตันเมตรนะครับนิวตันเมตรอันนี้คือแบบที่1 นะครับแบบที่1ทีนี้เรามาดูแบบที่2แบบที่2ก็คือใช้แบบเวกเตอร์นะครับเป็นเอาทำให้ทุกอย่างเลย S เป็นสเกลให้เป็นคาร์ติเซียนเวกเตอร์นะครับแล้วก็ R ก็เป็นคาร์ติเซียนเวกเตอร์แล้วเอามาคอสกันนะครับใช้วิธีแบบที่2ก็คือเอามาคอสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะคอสนะครับสูตรของการคอสก็คือโมเมนต์0จะเท่ากับเวกเตอร์ R คอสกับเวกเตอร์ F นะครับทีนี้เวกเตอร์ R ของเราคืออะไรนะครับเวกเตอร์ R ของเราคือตำแหน่งจุดนี้นะครับตำแหน่งจุดนี้คืออะไรไปทางแกน X เท่าไหร่วิ่งไปตามแกน X เท่ากับ 0.4 นะครับ 0.4i นะครับแกน Y นะครับลบนะเพราะว่ามันวิ่งลงมาเนาะวิ่งลงมา 0.2 ก็เป็นลบ 0.2 j แล้วก็บวกด้วย 0k นะให้เห็นภาพนะครับว่ามันยังมี0อยู่ส่วน f ของเรานะครับ f ของเรา f มีแรงเท่ากับ400นะครับเท่ากับ400ไอตัวขนาดของแรง f เท่ากับ400นะแต่ยังไม่เป็นคาร์ติเซียนเวกเตอร์ถ้าจะเป็นคาร์ติเซียนเวกเตอร์ได้เราก็ต้องแตกมันนะครับแตกแรงตัวนี้เข้ามาแบบนี้นะครับพอแตกเข้ามานะครับมันก็จะกลายเป็นคาร์ติเซียนเวกเตอร์ได้ไอตัวข้างบนเนี่ยเราแตกแล้วนะตรงนี้นะครับเราแตกแล้วนะครับอันนี้ขนาดของแรง F เท่ากับ400นิวตันก่อนนะครับถ้าจะเป็นเวกเตอร์ f เราก็จะให้มันเท่ากับแกน x เท่ากับ400ไซน์30องศา
เป็น i นะครับนะเอาตัวนี้นะครับอาจารย์เอาตัวนี้นะตัวนี้นะครับเอามาใช้นะส่วนตัวนี้ทิศทางลงนะครับทิศทางลงมันก็จะมีค่าเป็นลบ400คอส30 j โอเคไหมเราได้แล้วไม่มีแกน x k นะครับก็บวกด้วย0 k นะครับเราได้ r ได้ f สมการนี้เริ่มใช้งานได้นะครับสมการนี้เริ่มใช้งานได้อ่ะเข้าสมการนะครับให้เข้าสมการง่ายก็จะกดเครื่องคิดเลขก่อนนะครับ400 sin 30เท่ากับ200 i นะครับ400 cos 30นะครับลบ346.41 j แล้วก็บวกด้วย 0k นะครับอาจารย์เอามาเขียน determinant moment เท่ากับเวกเตอร์ r เท่ากับ cos กับ f เท่ากับนะครับ i j k เหมือนเดิมนะที่สอนในคลิปที่ผ่านมานะครับ r คือ 0.4 ลบ 0.2 0นะครับมี200นะครับนี่คือของ f นะครับ200ลบ346.41แล้วก็0นะครับมาดูต่อนะครับถ้าลักษณะนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูนะถ้าอาจารย์เขียนเราจะได้ทำได้นะครับจะได้ทำได้อาจารย์จะ copy ขึ้นมานะครับถ้าเราลักษณะนี้นะถ้าเราจะตัด i เนี่ยเราจะต้องตัด2ตัวนี้ถูกไหมปรากฏว่ามันมี0อยู่2ตัวเวลาเราคูณกันก็คือคูณตัวนี้กับคูณตัวนี้เพราะฉะนั้นในการในแกน i เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่เกิด i นะครับ j ล่ะตัดนี่ตัดนี่ตัดนี่ก็มี0อยู่2ตัวการคูณเข้าไปก็เป็น0คูณนี่ก็เป็น0เพราะฉะนั้น j ก็ไม่เกิดจะเกิดแค่k ตัวนี้เพราะมันตัดตรงนี้ตัดตรงนี้แล้วเหลือชุดนี้นะครับซึ่งชุดนี้มันสามารถนำมาคำนวณได้แบบนี้นะครับก็ได้อะไรล่ะ k นะครับวงเล็บสีแดงนะครับ 0.4 นะครับคูณด้วยลบ 346.41 นะครับลบด้วยถ้าไม่ลืมนะมันต้องเป็นลบนะครับลบด้วยแล้วมันก็ลบด้วยอะไรครับลบด้วยลบ 0.2 นะครับคูณกับ200นะครับคูณกับ200นะครับทั้งหมดเป็น k นะครับกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับตัวโมเมนต์ของเราก็จะเท่ากับร้อยสามสิบแปดอันนี้เป็นลบ138.564นะครับด้านนี้เป็นบวกนะครับลบเจอลบกลายเป็นบวก40นะครับ138.564ครับ40ได้เท่ากับ 98.564 นะครับหน่วยเป็นนิวตันนะครับเมตรดูหน่วยกันนิวตันนะครับนิวตันเมตรนะครับเป็นลบด้วยนะเป็นลบด้วยเพราะฉะนั้นแสดงว่าโมเมนต์ของเรานะครับมันก็เท่ากับ 98.564 นิวตันเมตรโดยทิศทางมันเป็นลบแบบนี้ทิศทางของลูกศรแบบนี้นะครับทำให้เราเห็นกระบวนการนะครับโจทย์ข้อนี้ทำให้เราเห็นกระบวนการ2รูปแบบนะครับ2รูปแบบไม่ได้ว่ามันยากหรือง่ายกว่ากันนะครับมันทำได้2รูปแบบให้เห็นนะครับให้เห็น2รูปแบบอันนี้คือรูปแบบที่1
อันนี้คือรูปแบบที่2เราจะได้ไปพิจารณาและเอาไว้ใช้งานได้ในอนาคตนะครับ